ความสุขระหว่างทางนะครับก็วันนี้มาพูดคุยเรื่องความสุขนะครับเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ผมเท้าความนะครับผมเป็นนักลงทุนเต็มตัวนะครับเต็มเวลานะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วนะครับเขาลางๆนะอาจจะไม่แม่นเป๊ะนะครับช่วงบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งนะครับวันหยุดเนี่ยผมมักจะคิดทบทวนนะครับตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วนะครับประมาณ10 กว่าปีนะครับ11 ปีได้นะครับผมกำลังมองหาหนทางใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับจริงๆแล้วก็คือกำลังน้ำหมดอะไรแต่อยากนะครับมือขวาเนี่ยถือแก้วกาแฟนะครับในใจก็คิดถึงอนาคตนะครับแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่าช่วงนั้นเนี่ยผมมองไม่เห็นอนาคตนะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับผมเพิ่งผ่านการป่วยหนักมานะครับก็ทำให้ต้องหยุดงานประมาณเดือนหนึ่งนะเรียกว่าใช้วาระป่วยไปจนหมดนะครับพอฟื้นตัวจากอาการป่วยกลับมาได้เมื่อกลับมาทำงานประจำตามเดิมนะครับหน้าที่การงานของผมเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับงานที่เคยทำนะครับมีคนมาทำแทนแล้วก็ความเป็นคนสำคัญในหน่วยงานองค์กรที่ผมทำงานลดลงไปนะครับอย่างน่าใจหายนะครับผมเป็นเหมือนเฟืองจักรเก่าๆที่กำลังจะหมดอายุไฟในการทำงานมอดไหม้ไปนะครับมันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตนะของผมเลยนะครับในระหว่างนั้นมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับทักทายผมด้วยความเป็นห่วงนะด้วยสายตาที่เป็นห่วงพี่ทำไมพี่ดูไม่มีความสุขเลยนะครับใช่ครับผมไม่มีความสุขในการทำงานประจำเสร็จแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยผมก็กำลังมองหาทางเลือกให้กับชีวิตนะครับชีวิตใหม่ผมคิดนะครับคุ้นคิดนะก็ไม่นานนักรุ่นน้องคนนี้ก็นำเสนอทางสายใหม่นะให้กับผมนะครับทางสายนั้นก็คือการลงทุนนะครับการลงทุนผมเริ่มลงทุนนะครับก็ต้องเรียกว่าเล่นหุ้นแล้วกันเนาะนะครับเรียกว่าเล่นหุ้นนะครับในช่วงปี2010นะครับก่อนหน้านั้นผมก็ลงทุนนะครับแต่ว่าลงทุนในกองทุนรวมนะครับเป็นหลักนะเพราะว่าต้องนำผลของการลงทุนเนี่ยมาลดหย่อนภาษีนะครับแต่ในครั้งนี้ก็คือการเล่นหุ้นของจริงนะครับเล่นหุ้นจริงนะแล้วคนที่แนะนำก็คือรุ่นน้องในที่ทำงานคนนึงนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับรุ่นน้องคนนี้มากๆเพราะว่าถ้าไม่มีคำแนะนำนั้นนะผมคงไม่มีวันนี้นะครับแล้วก็วันแรกที่ผมลงทุนก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลสักเท่าไหร่ก็เริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีนะครับซื้อขายนะครับก็ผมก็เริ่มด้วยเปิดบัญชีซื้อขายนะครับก็คือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะครับก็ส่งเอกสารทางไปรษณีย์นะสมัยนั้นนะครับก็ร่วมเดือนใช้เวลาร่วมเดือนนะครับอาจจะสมัครได้สำเร็จนะในระหว่างรอผมก็พูดคุยปรึกษาหารือกับรุ่นน้องผมคนนี้ไปด้วยนะครับผมได้พยายามปรึกษาเรื่องการลงทุนนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยรุ่นน้องคนนี้เขาลงทุนได้เงินหลักแสนนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ราวๆแสนเศษนะแล้วก็ซื้อขายๆทำกำไรกินขนมนะคือเขาบอกเขาลงทุนเพื่อกินขนมอย่างได้ได้นะผมเองก็โอ้โหมีอะไรที่มันง่ายอย่างนี้ด้วยเนาะนะผมก็นะครับมีเงินเริ่มต้นหลักหมื่นเท่านั้นนะครับน่าอายไหมน่าอายนะครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นพี่หลายปีอยู่แต่ว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าช่วงนั้นผมเก็บเงินนะครับแล้วก็เอาไปดาวบ้านหมดนะครับก็เลยแทบไม่ค่อยมีเงินสดอยู่กับตัวนะครับซื้อขายหุ้นต้องเริ่มยังไงนะคำถามสุดเบสิกนะครับแต่ว่าด้วยความไม่รู้จริงๆก็ต้องถามไปแบบนั้นนะครับหลายคนก็มาถามนะครับแบบนั้นนะพอรู้ทีหลังจึงเข้าใจว่าวิธีการซื้อขายหุ้นมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสิ่งที่ยากกว่าก็คือจะซื้ออะไรนะถึงจะดีนะครับไม่ถึงจะกำไรไม่ติดดอยนะไม่ว่าสินทรัพย์ต่างๆนะครับทุกอย่างเลยนะไม่ขาดทุนนะครับถ้าจะให้ลึกกว่านั้นก็คือเฮ้ยสมมติว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราซื้อเนี่ยคือกิจการอะไรรายได้มาจากไหนทำกำไรยังไงนะครับคำถามมันก็ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับและความรู้สึกต่อการเล่นหุ้นมันก็ยากขึ้นนะยากขึ้นยากขึ้นนะแรกๆก็จะรู้สึกเหมือนง่ายนะผ่านไปผ่านไปก็จะรู้สึกเหมือนยากขึ้นนะแต่ก็ต้องสู้นะเมื่อถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเมื่อมีจุดเริ่มต้นนะเราก็เท่ากับเราได้เริ่มก้าวแล้วได้เริ่มก้าวหนทางก็เกิดขึ้นในใจของเราแล้วนะครับจากก้าวแรกนะจนถึงวันนี้ผมเองก็ผ่านอะไรมามากนะครับแล้วก็อยากจะค่อยๆถ่ายทอด
นะครับบอกเล่าให้ฟังนะก็เส้นทางนี้มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับที่จะต้องประสบพบเจอข้างหน้านะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็วนไปเวียนมานะในหัวผมย้อนกลับไปในวันนั้นนะก็ผมมีความลังเลสงสัยในการลงทุนนะครับคือขาดทุนเยอะขาดทุนบ่อยนะเอ๊ะมันจะรวยได้จริงไหมนะครับจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจริงของเราได้สำเร็จจริงไหมนะก็ค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ